ร้านกาแฟที่นี่นะครับรถเนี่ยจะแอนทีคหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติดูเรื่องวิธีการชงเนี่ยพอๆกับตัว Starbucks เลยนี่ดูเครื่องชงดูบาร์เทนเดอร์เราอ่ะกาแฟอเมริกาโน่เป็นไงบ้างรสชาติฮะหวานดีใช้ได้อ่ะฮะประมาณอยู่ที่ประมาณสัก10บาทแก้วหนึ่งช่วงสาระดีประเทศโคลัมเบียลักษณะอากาศคล้ายกับภูเก็ตในประเทศไทยแต่ว่าจะหนาวกว่าเพราะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะพอสมควรเมืองหลวงก็คือโบโกตาเมืองนี้ยังต้องระวังเรื่องขโมยพอสมควรส่งออกน้ำมันกับกาแฟเป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าใครสนใจมาโคลัมเบียต้องทำวีซ่าโคลัมเบียจะอยู่ได้ประมาณ90วันแต่ว่าถ้าใครมีวีซ่าอเมริกาก็สามารถเข้าประเทศนี้ได้เลยขอให้สนุกกับการเดินทางและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ